้ตังค์เยอะขนาดนี้เนี่ยหายเศร้าไปดิมันก็จริงอย่างที่บีพูดแล้ววะในเมื่อมันไม่เชื่อใจกันแล้วอยู่ไปต่างคนก็ต่างทุกข์เลิกกันตอนนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งคู่เออนี่มึงทำใจได้ก็ดีนะติดเยอะอย่างนี้เนี่ยสาวๆเริ่มติดใจมึงแล้วสู้มึงไม่ได้หรอกนี่จองคิวกันยาวนี่เป็นขบวนรถไฟเลยนะเว้ยแล้วมีแต่ขาประจำทั้งนั้นด้วยแต่ว่าได้เงินดีขนาดนี้บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ในฝันรอพ่อก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อจะรีบไปรับถึงโชว์รูมเลยสอนมาน้องกูรู้นะเว้ยว่าอาชีพนี้ไม่ได้เงินง่ายอ่ะแต่มึงเองอ่ะต้องรู้จักเก็บเงินนะเว้ยเพราะว่าอาชีพบาร์โฮสแบบนี้เนี่ยมันขายรูปร่างแล้วก็หน้าตาแก่ไปอ่ะมันทำไม่ได้แล้วนะเว้ยโอ้โหโคตรซึ้งเลยว่ะอะไรมึงจ้าพ่อนี่ถ้าขายรูปร่างหน้าตาไม่ได้แล้วเนี่ยขายความพึงพอใจได้ไหมจ๊ะเชี่ยอะไรมึงเนี่ยฮะนี่อุ้ยสลายแน่นอนกูเตือนมึงดีนี่มึงยังกวนตีงกูอีกนะฮะเดี๋ยวนี้ทักหัวแซวเล่นเว้ยนี่ดูเงินนี่อยากกินอะไรอ่ะบอกป๋าน้องเดี๋ยวมือเนี้ยพี่เลี้ยงเองเออเหี้ยมึงเลี้ยงกูเลยได้โคตรเยอะเลยติ๊บเนี่ยดูติ๊บกูแต่วันนี้ต้องให้กูปั้นก่อนเลย